พระเอกขายบ้านสุดหรู10ล้านคนดังวงการซื้อต่อเปิดเตียงมาอึ้งช็อกกว่านั้นเพจจับโป๊ะดาราออกมาให้ข้อมูลวงในวงการบันเทิงว่าเอาแล้ววงในรอบนี้ขอเจาะลึกถึงรักถึงคนกับนักร้องดังคนหนึ่งที่เพิ่งขายบ้านไปในราคา10ล้านใครที่บอกว่ารู้จริงเดี๋ยวเจอเดียนเลยเพราะคนซื้อต่อบ้านสายตรงมาหาพี่เองแบบจบๆเดี๋ยวจะหาว่าอีฉันเนี่ยมานั่งเทียนเต้าข่าวฉันเนี่ยลำใหญ่จริงๆอยากรู้ก็มานั่งลงอีพวกชอบกินเผือกทั้งหลายเริ่มเลยนักร้องชายดีกรีเล่นบทพระเอกขายบ้านสุดหรูในราคา10ล้านแล้วก็มีคนคนหนึ่งเขาได้ไปซื้อแต่บอกไม่ได้ว่าเป็นใครคนในวงการเหมือนกันบอกไม่ได้จริงๆพูดปุ๊บเดี๋ยวก็รู้เลยว่าใครเป็นดาราชายที่กำลังดังพูดไม่ได้จริงๆงั้นกระซิบให้นิดนึงเป็นคนในวงการแล้วมีคนนับถือและพูดถึงกันอยู่บ่อยๆจนคนที่เข้าไปซื้อบ้านของนักร้องชายดาราดังกล่าวท่านนี้ซื้อแล้วอะไรเสร็จสับปุ๊บห้องนอนก็ใหญ่โตโออาอลังช่างและดูนอนสบายดีเตียงเติงอะไรก็ดีแต่ฟิลอยากเปลี่ยนให้นุ่มขึ้นก็เลยยกขึ้นเพื่อเปลี่ยนเตียงแต่อีน้อยเอ้ยงานนี้คนซื้อถึงกับตกใจของที่อยู่ใต้เตียงจนต้องอุทานโอ้แอฟริกาดิวโดนับ10แท่งเรียงตามขนาดไซส์เลยน้องพร้อมอุปกรณ์ครบชุดแถมยังมีหนัง AV ญี่ปุ่นเป็นตับๆโอ้ยเสียวเหงือกแล้วที่ช็อกไปกว่านั้นก็คือมันพูดไม่ได้ไงว่าเจ้าของบ้านคนเดิมเนี่ยเขาเป็นใครเพราะอีกคนเนี่ยเขาก็มีครอบครัวแล้วเพราะว่าก็เพิ่งเหมือนกันว่าทำไมถึงมีอุปกรณ์พวกนี้หรือว่าจะแอบเอาไว้เล่นกันกรุบกริบยามค่ำคืนหรือเพราะนักร้องพระเอกดังแอบเอาไว้เล่นเองยามเงาๆแต่เรื่องนี้ถ้าทุกคนรู้แล้วก็เงียบเอาไว้นะอย่าไปบอกใครต่อมันก็มีพระเอกไม่กี่คนหรอกนะที่เป็นนักร้องดังแห่งยุคเพราะมันพูดต่อไม่ได้จริงๆบอกแค่นี้แหละเพราะพูดเยอะไม่ได้โดยมีคนเข้ามาคอมเมนต์อยากรู้ว่าเป็นใครบางก็บอกว่าไม่แปลกนะเรื่องปกติบางก็บอกว่าไม่ควรเหยียดเกย์เป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ